และอีกหนึ่งประเด็นนะคะเกี่ยวเนื่องกับคดีความของคนดังนะคะที่ต้องอัปเดตล่าสุดนั่นก็คือร่างกฎหมายคูฮาราค่ะโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านครอบครัวล่าสุดนะคะสภาแห่งชาติเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอย่างที่ได้ทราบกันว่าร่างกฎหมายคูฮาราหรือว่าคูฮาราแอคนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อขัดแย้งนะคะเรื่องที่มันดาซึ่งทอดทิ้งคูฮาราสมาชิกวงคาร่าไปตั้งแต่เธอนั้นยังเด็กได้ยื่นฟ้องขอมีส่วนแบ่งในมรดกของลูกสาวหลังจากที่คูฮาราเสียชีวิตเมื่อปลายปี2019เป็นที่มาให้พี่ชายของคูฮารานะคะยื่นเรื่องขอให้มีการจำกัดสิทธิ์บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกน้อยเข้ามามีส่วนในกองมรดกกรณีลูกนั้นเสียชีวิตไปก่อนจนเป็นที่มาให้ร่างกฎหมายนี้รู้จักกันในนามร่างกฎหมายคูฮาราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะซึ่งพี่ชายเนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเลยในการดำเนินเรื่องทั้งหมดนะแต่สงสัยว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านร่างกฎหมายจริงๆนะครับกฎหมายนี้จะมีชื่อว่าอะไรเป็นกฎหมายคู่วาระผมว่าอันนี้ไม่น่าจะได้เนาะใช่ไหมหรือว่ามันได้ต้องไปดูกันต่อนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยคือของเกาหลีใต้กฎหมายเขาก็จะเข้มข้นมากๆต้องผ่านความเห็นชอบอีกหลายขั้นตอนเราต้องบอกว่าโหขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเพราะว่าพี่ชายนี่ต่อสู้มานานนะคะรวมถึงกรณีของซอลลี่ FX ด้วยนี่ก็คล้ายๆกันนะคะ